สวัสดดีีครค่ะับพบกับจันโอและจันท็อปในรายการคนมมีีององคค์นะได้เสนอตอนความเชื่อที่ที่ต้อตง้องใชใช้้ปปััญญญญาาติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัต Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร061-9922-645092-592-9261ไอดีไลน์โอสิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP 16ครับนะสวัสดีนะครับทุกท่านนะสำหรับรายการคนมีองค์ของเราในรอบนี้ค่ะผมอยู่กับวงการนี้มานานแสนนานวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงความเชื่อที่ต้องใช้ปัญญานะถามว่าทำไมเราถึงมาพูดตอนนี้ผมกับอาจารย์โอ้เนี่ยเห็นกันมาเยอะมากคือเห็นคนที่บอกว่าตัวเองมีองค์อยากได้องค์อยากได้เทพแล้วก็อยากจะรับใช้ท่านนะบางคนมาหาเราบอกว่าอยากจะแบบอยากจะรู้ว่าในตัวมีองค์อะไรแล้วรู้ไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยผมหลายๆครั้งหลายๆหนนะคือเขามาเจอพวกเราแล้วแต่ว่าบางทีบารมีมันก็ยังไปไม่ถึงนะไปไม่ถึงจุดที่เรียกว่าจะรับใช้องค์ท่านนะการที่จะรับใช้องค์ท่านจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่ยากยิ่งถามว่ายากยิ่งเกี่ยวกับอะไรในที่เนี้ยคือเข้าใจอยากรับใช้แต่มันหลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าไปครอบครูอย่าไปรับขันครูนะแล้วก็อย่าเหมือนกับว่าไม่ให้ครอบอะไรทำนองเนี้ยคือมันเหมือนกับว่าปัญญามีระดับหนึ่งนะแต่เรื่องราวอ่ะที่จะต้องรับใช้องค์เทพเนี่ยมันจำเป็นมากในการที่จะต้องใช้ปัญญาเพราะหนึ่งบางคนมาไอขยโยกก็มีบางคนมาเนี่ยอ้วกแทบแตกก็มีนะเจอตลอดเวลาก็มีนะเราเจอมาเยอะแล้วพอรับสัญญาทำขันเสร็จแล้วตั้งครอบเนี่ยก็ถึงจะอาการถึงจะดีขึ้นแต่บางทีถึงเราพูดไปก็เท่านั้นบางทีไปฟังคนอื่นมาว่าการครอบเนี่ยมันเป็นการครอบงําโดยจิตวิญญาณอะไรก็ว่าไปเขาคนแรกวันนี้เขาบอกว่าเขารับขันแล้วใช่ไหมใช่มานะแต่อาจารย์ของเขาที่รับขันเนี่ยค่ะพอเราสอบถามดูก็ได้ความว่าเขาไม่ได้บอกอะไรเลยบอกแค่ว่าวันหนึ่งศิษย์ก็จะรู้เองว่าจะต้องพ่อจะให้ทำอะไรหรือปู่จะให้ทำอะไรซึ่งเขาไม่บอกให้คนที่รับขันคนนั้นได้รู้เลยว่าต้องทำอะไรบ้างคือรับเพื่อไปอะไรก็คือไม่บอกอ่ะก็เพิ่งเคยเห็นอ่ะเอาละครับเดี๋ยวจะอาราธนาบารมีองค์บรมเทพทั้งคู่ก่อนนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพุทธมาปฏิภาหายะทุติยมปีพระพุทธมาปฏิภาหายะตติยมปีพระพุทธมาปฏิภาหายะอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปฐวีคงคาพระพรหมมหาเทวาคมามิหังพรหมจิตตังปิยังมามานาชาริตินามาภาทะนามาอุเมกะมุปิโยเทวมนุสสานังปิโยพรหมานมุตตมังปิโยนาคาสปันนานังปินินทาริยังนามามิหังโอมนะโมอิสรามิสิวะเทวันจาภวันตุเมทุติยมปินะโมอิสรามิสิวะเทวันจาภวันตุเมตติยมปินะโมอิสรามิสิวะเทวันจาภวันตุเมเอเตสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปฐวีคงคาอิสรามิสิวะเทวันจามหาเทวาคมามิหังโอมนะโมพระพิฆเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพทุติยมปีนะโมพระพิฆเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพตติยมปีนะโมพระพิฆเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพโอมสีคเนสายนะมหังโอมสีคเนสายนะมหังโอมสีคเนสายนะมหัง
โอเจมาตากีโทรคาการีปิยังมามะตัวเดียมปิอมเจมาตากีโทรคาการีปิยังมามะตาเดียมปิอมเจมาตากีโทรคาการีปิยังมามะโดยมีท่านอาจารย์โอ้คือคนที่เข้ามาหาเราหลายๆคนน่ะส่วนมากอ่ะเข้าใจรู้แต่ก็มีข้อที่ไม่เข้าใจหลายๆอย่างกลัวว่าพวกเราเนี่ยจะนำจิตวิญญาณบางอย่างไปครอบไปสิงสถิตในตัวของเขาผมพูดเลยนะทุกวันเนี่ยผมรับใช้องค์พ่อองค์แม่เนี่ยมานานแสนนานนับอนันตจักรวาล นี้นะนานแสนนานดวงชาติที่แล้วด้วยใช่คนบางคนเนี่ยมองคนนะมองคนที่ภายนอกบางคนก็มองว่าตำหนักเล็กตำหนักใหญ่มันไม่ได้มีความสำคัญนะครับสิ่งที่สำคัญคือจิตใจของคนคนนั้นว่าเขานับถือจริงไหมนับถือจริงแท้แค่ไหนการนับถือเนี่ยมันไม่ได้นับถือแค่เพียงรูปภายนอกว่าเราเนี่ยจะนับถือพระแม่อุมาเทวีจะไม่มีใครมาครอบงำเราได้นะมันก็ไม่ใช่จริงๆการครอบเนี่ยโดยที่ขณะที่กำลังเป็นการลงทรงอยู่เนี่ยเป็นการครอบด้วยใจอันบริสุทธิ์ไม่มีจิตใจความอยากแม้แต่จะครอบงำทางความรู้สึกทางความคิดหรือจิตวิญญาณเป็นความเมตตาจากองค์พระบิดาบรมพระบิดาพรหมเทพองค์มหาศิวะเทพองค์นารายณ์เทพแล้วใครมันอวดอุตริเอาเรื่องการครอบเสียงครูไปเอาไปพูดว่าเป็นการครอบงำจิตใจคนนะเนี่ยนะใครเขาอวดอุตรินะทั้งที่เป็นเรื่องของครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ที่เขามีเมตตากรุณาต่อกันแล้วก็อีกจำพวกหนึ่งขึ้นลงหลายตำหนักนะการขึ้นลงหลายตำหนักในที่นี้เขาพูดขึ้นมาว่าไงรู้ไหมผมไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนองค์เทพเท่านั้นที่จะนำพาผมไปทำสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นได้ผมก็ขอถามหน่อยเถอะว่าถ้าคนเราไม่มีภูมิรู้หรือความรู้ขั้นต่ำหรือไม่มีการศึกษาลงมาเนี่ยเราจะทำอะไรได้สักกี่อย่างจริงไหมโดยท่านอาจารย์โอ้ก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่การที่องค์เทพต่างๆที่เขามาลงทรงมนุษย์หรือว่าองค์เทพต่างๆที่เขาจะมาให้มนุษย์ช่วยเหลือคนต่อบารมีท่านเนี่ยค่ะท่านก็ต้องเลือกคนที่เขาช่วยเหลือคนได้นึกออกไหมส่วนใหญ่ก็เป็นอาชีพประเภทช่วยคนทั้งนั้นนะคะใช่ไหมส่วนใหญ่ต้องแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้ในด้านการช่วยคนเนี่ยท่านก็จะเลือกคุณไปทำใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดท่านไม่คุณไม่มีความรู้อะไรเลยแม้แต่เรียนดูดวงหรือว่านวดหรือว่าแม้แต่การลงทรงยังไม่ได้เลยเนี่ยค่ะก็แนะนำไปก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องเรียนมีอาชีพของตัวเองอยู่แล้วหาเลี้ยงตัวเองได้อยู่แล้วแล้วจะมาส่งทำไมนะครับหลังจากนั้นนะคือผมเนี่ยโอ้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเขาต้องการอะไรกันแน่กับชีวิตก็ถามไปแล้วว่าอาจารย์คนนั้นน่ะได้บอกไหมว่าให้ทำอะไรเขาไม่ได้บอกเนี่ยตอนเนี้ยเราบอกแล้วที่เนี่ยบอกแล้วแต่เขาก็ไม่อยากทำผมถึงได้ทำตอนที่มีชื่อขึ้นตอนนี้ขึ้นว่าปัญญาความเชื่อที่ต้องนำด้วยปัญญานะคือในที่เนี้ยคือเราเนี่ยจะต้องหนึ่งชีวิตคนเนี่ยมันมีการศึกษาตลอดทั้งชีวิตมันไม่ใช่ว่าเราเป็นคนทรงแล้วเราจะสามารถที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างตามอำเภอใจเทพยดาทั้งหลายเนี่ยท่านเอาภูมิรู้เอาความรู้ของเราเนี่ยมาช่วยคนนะถ้าแบบว่าดูดวงนะเสริมดวงเสริมราศีนะรู้กำลังวันเกิดนะมันก็ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ดูดีหน่อยมีวิชาการแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้วิชาการอะไรเลยเนี่ยมันไม่มีเนื้อหาไม่มีที่มาที่ไปใครเขาจะยอมเคารพนับถือใครเขาจะยอมกราบในความรู้สึกของผมนะคนจะเป็นอาจารย์น่าจะมีความรู้ใช่ไหมคะใช่ไหมอาจารย์ทอปถามแค่นี้แหละคือวันเนี้ยในความรู้สึกผมอะที่เขามาหาเราเนี่ยเขาอยากจะเหมือนกับว่าทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเรียนไม่ต้องศึกษาแต่สามารถทำได้เลยแล้วคนเนี่ยยอมกราบเท้ายอมไหว้แต่ในความรู้สึกของผมมันไม่มีทางใดหรอกที่มันจะสะดวกปลอดโปร่งขนาดนั้นเพราะคนเนี่ยมันเริ่มจากเหตุผลก่อนจริงไหมความสามารถอะไรก็ตามที่ตนเองจะมีเนี่ยตนเองก็ต้องเรียนรู้ให้วิชานั้นน่ะเขาเลย
ให้กระจ่างอ่ะกระจ่างแจ้งแบบสามารถรู้ได้อธิบายได้ที่จะเอามาประกอบอาชีพแล้วคือเขาก็ไม่เชื่อเขาบอกว่าเขามีอาชีพของเขาอยู่แล้วอ่ะก็คือผมถึงได้บอกไงว่าใจจริงในใจลึกๆเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ช่วยเหมือนกับว่าช่วยตำหนักมาหลายตำหนักสามารถส่งของให้ครูบาอาจารย์ได้ก็ตัวเองก็อยากเป็นแต่การที่อยากเป็นในจุดนั้นก็คืออย่างน้อยอ่ะการที่เราจะทำให้คนเชื่อถือเราเนี่ยเราก็ควรจะศึกษาควรจะเรียนควรจะฝึกฝนตัวเองไม่ใช่ว่าฉันมีครูฉันแน่แค่นี้มันก็จบเพราะว่าครูเนี่ยไม่อาจจะนำอะไรได้สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาถ้าคนที่มีความรู้มีการศึกษาสมมุติว่าคุณเนี่ยสามารถดูโหราศาสตร์ได้แม่นยำสามารถอธิบายได้ตามความเป็นจริงและสามารถที่จะ เข้าเป้าเขาอย่างน้อย 80-90% ขึ้นไปคุณเนี่ยคนที่ยอมรับนับถือของคุณในโหราศาสตร์ในหลักโหราศาสตร์ก็มีอยู่เยอะนะทุกวันเนี้ยนะอาจารย์ต่างๆที่โด่งดังขึ้นมาก็โด่งดังขึ้นมาจากโหราศาสตร์อย่างเขาบอกว่าเขาเนี่ยครูศักดิ์อย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปฝึกแทงหนังหมูอย่างน้อยปีขอ2ปีขึ้นไปกว่าคุณจะชำนาญคุณก็ต้องฝึกทุกวันและไหนคุณจะต้องไปตามเฝ้าสำนักศักดิ์อีกมันก็ไม่ใช่ง่ายอีกผมก็เลยบอกว่าการที่เราจะเรียนรู้อะไรให้แม่นให้กระจ่างให้แจ้งอะเราก็ต้องอ่านสิ่งเหล่านั้นขนาดอาจารย์โอ้อ่านหนังสือมาเป็นตั้งนะกว่าพวกผมจะมาถึงจุดนี้ได้ผมไม่ได้แบบนั่งห่อใบตองมากันหรือว่าเดินเหยียบกุหลาบมากันผมไปเรียนมานะไปฝึกฝนมาถามว่าเรียนที่ไหนไปเรียนตามสมาคมต่างๆมานะไปเป็นปีๆนะคะไปกันเป็นปีๆนะไม่ใช่ว่าความรู้เนี่ยมันงอกมาจากดอกเห็ดนะดอกไม้ไปเที่ยวเรียนมาไม่รู้กี่สิบสำนักสำนักแล้วนะแล้วจะให้แบบเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าอาจารย์กี่อาจารย์แล้วเป็น10อาจารย์มา20 30อาจารย์แล้วคืองานเนี่ยพูดแบบไม่กักคือความเชื่อที่ต้องนำด้วยปัญญาเฉพาะไพ่ยิปซีอาจารย์โอมีครูอยู่9คนนะคะที่สอนไพ่ยิปซีอาจารย์โอมาแล้วอาจารย์โอทุกวันนี้ใช้ไพ่ยิปซีเป็นหลักมาตลอดแล้วก็ใช้ได้มาตลอดแล้วทำ1900-1900อ่ะมีโทรคุยกับหมอดูคุยสดกับหมอดูอะค่ะทำมาหลายปีมากเลยเป็น10ปีสุดท้ายก็มาเปิดสำนักของตัวเองใช่ไหมแล้วก็ทำของตัวเองนะชมรมของตัวเองเพจของตัวเองก็ถึงได้บอกนะว่าจริงๆแล้วอ่ะการจะมาเป็นครูหรือการจะมาเป็นหมอดูหรือการจะมาเป็นเจ้าสำนักใดเจ้าสำนักหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเดินมาแล้วจะสามารถเป็นได้มันต้องเริ่มต้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนแล้วอีกอย่างไม่ใช่ว่าคุณไปฝากตัวเป็นศิษย์อาจารย์เก่งๆดังๆเสร็จแล้วคุณจะได้วิชามาเลยรับสิทธิพิเศษอะไรในชีวิตขึ้นมานะคุณต้องมีความรู้ก่อนนะคะคุณไปมีอาจารย์เก่งจริงอ่ะแล้วคุณได้รับการถ่ายทอดจากเขาหรือเปล่าล่ะถ้าเกิดว่าเขาถ่ายทอดให้คุณแล้วคุณเอาไปใช้ได้ไหมจริงไหมจริงถ้าเกิดเอาไปใช้ได้เอาประกอบอาชีพตัวเองได้หรือไม่ก็เอาไปช่วยเหลือคนได้จริงเนี่ยโดยที่ว่าไม่ต้องประกอบอาชีพเพื่อเอาไปช่วยเหลือคนน่ะโดยที่เป็นตามเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่คนมีองค์เขาทำกันน่ะเขาช่วยเหลือคนกันนะคะเขาช่วยได้จริงหรือเปล่าอ่ะคือทำไมเราถึงมาพูดตอนนี้ก็เพราะว่าเราเห็นมาเยอะมากแล้วสองเนี่ยพวกที่ไปฟังเขามาเนี่ยเขาพูดคำหนึ่งคุณฟังเขามาเนี่ยคุณต้องมาพิจารณาด้วยปัญญาก่อนยังแปลกใจว่าบางคนที่มากับกลัวการครอบเสียนใช่กลัวว่าเราจะครอบงำจิตวิญญาณทั้งที่ว่าจริงๆจิตวิญญาณเป็นของคุณเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอาจารย์โอ้เคยได้อ่านบทความหรือว่าเรื่องประเภทนั้นมาแล้วไงอาจารย์โอ้ถึงเอามาพูดได้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่รู้จริงแล้วเขาเอามาถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับวงการร่างทรงองค์เทพว่าการครอบเสียงครูเนี่ยทำให้ครอบงำจิตใจทำให้คนกลัวไปเลยว่าไม่กล้าไปครอบเสียงกับใครตำหนักไหนแต่มันเป็นเรื่องของลูกศิษย์กับอาจารย์เข้าใจไหมคะการครอบเสียงครูเนี่ยเป็นเรื่องของลูกศิษย์กับอาจารย์จริงๆไหมจริงๆแล้วอ่ะการครอบเสียงหรือการมีองค์ครูหรือการบูชาครูก็ตามการที่ครอบเสียงนั้นนับเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลาน 1. เคยมีบุญบารมีติดตามกันมา 2. มีความรักสมัครรักใคร่สมัครสมานสามัคคีมีความรู้สึกผูกพันดังดวงวิญญาณเดียวกันเคยอาราธนาบารมีกล่าวออกมาอย่างเช่นการจะท่องบทบูชาพระพรหมอย่างเงี้ย
โอ้พระพรหมาปฏิภาหายาทุติยามปีพระพรหมาปฏิภาหายาตติยามปีพระพรหมาปฏิภาหายาอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายาปทวีคงคาพระพรหมาเทวาขมามิหังพระมาจิตตังปิยังมามานาชาริตินามาภาธานามาอาอุเมกะโมปิโยเทวมนุสสานังปิโยพระมานมุตตมังปิโยนาคาสปันนานังปินินทาริยังนามามิหังถ้าเราไม่เคยสวดไม่เคยบูชาเราคงไม่มีวันนี้หรอกครับที่จะมานั่งวางหุ่นเนี่ยอยู่ต่อหน้าเราแบบนี้แล้วทํางานคู่กับท่านผมได้ทํางานคู่กับท่านเนี่ยผมมีความภาคภูมิใจมากตัวที่ไหนรู้มั้ยคนอื่นไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจกันนะรูปปั้นที่วางอยู่ตรงหน้านี้ล้วนแต่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นครูเหนือบรมครูทั้งหลายใครจะพูดว่าการครอบครูพูดผีปีศาจผมไม่เคยเชื่อผมเชื่อสิ่งหนึ่งความมงคลความสวัสดีนะพรอันใดๆอันประเสริฐเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในอดีตชาตินะความรักนะเขาจะชอบพูดกันประจำนะตอนพิธีไหว้ครูขอกราบเคารพนบนอบนับครูแต่หนหลังหนหลังนี่คือกล่าวไปถึงแสนโกรธล้านโกรธนะอันได้แก่องค์มหาศิวะพระอิศวรนะองค์พระแม่อุมาเทวีนะองค์ศรีมหาคเนสนะพระพรหมพระศิวะพระนารายนะและองค์พระตรีราณีนะใครจะคิดยังไงเรื่องการครอบเสียรนะแต่อาจารย์โอ้ก็คิดเสมอว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเป็นสิริมงคลที่อาจารย์น่ะมอบให้กับศิษย์เพราะว่าเวลาที่ก่อนหน้านี้ที่อาจารย์โอ้ปวดหัวที่อยู่ที่เนี่ยค่ะก็คือเป็นบ้านอาจารย์โอ้ใช่ไหมอาจารย์โอ้อยู่บางทีปวดหัวเวียนหัวคลื่นไส้รู้สึกไม่สบายพอครอบเสียนขอให้อาจารย์ท็อปครอบหรือไม่เวลาเราครอบเองครอบตัวเองเนี่ยพอครอบปุ๊บเสียงหลุดจากหัวยกออกไปปุ๊บอาการปวดหัวคลายลงเลยค่ะแล้วหายปวดหัวเองเลยก็เลยเชื่อนับแต่นั้นว่าเสียงเนี่ยเป็นจิตวิญญาณครูนะใช่ค่ะเขาเป็นสิ่งที่น่าเคารพบูชานะคะเป็นความดีงามความดีงามของคุณครูนะคะซึ่งทำให้ลูกศิษย์เนี่ยที่กำลังทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยหรือว่าจะเป็นอาถรรพ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยได้คลายตัวของความปวดหรือว่าเจ็บปวดตรงนั้นลงอาจารย์โอ้ก็เชื่อนับตั้งแต่บัดนั้นว่าเสียงครูนี่ดีจริงนะคะเพราะฉะนั้นน่ะใครที่ก็ตามที่มาสำนักเราเนี่ยมันมีคนหลายประเภทบางทีมาเพื่อตรวจอยากรู้แล้วก็ผ่านเลยไปบางคนอยากรู้อยากเห็นถึงจะเปิดให้รู้เห็นแล้วก็หายไปมันก็มีอยู่เยอะแยะบางคนปวดท้องแทบตายอ้วกแทบอาเจียนนะเลอะนะจนเกือบตายแขนขาเกร็งก็ไม่ยอมรับนะครับนะคือเหมือนกับว่าฉันยอมทรมานแต่ฉันน่ะจะไม่ยอมรับพานรับขันจากเธอเพราะอะไรรู้ไหมเพราะ1เขาเรียกมานะ2ทิฏฐิ3ไร้ปัญญา4ไร้ความคิด5ถ้าหากสมองคิดแล้วฟังผู้ที่มีประสบการณ์ผมพูดคำหนึ่งนะคำว่าครูหรือคำว่าบาอาจารย์หรือคำว่าอาจารย์ที่มานั่งทำรายการตรงนี้ถ้าหากเราไม่เคยผ่านสิ่งเหล่านั้นมาเราจะไม่มาช่วยคนที่ดูรายการนี้แม้แต่คนเดียวแต่ที่เราผ่านมาทั้งหมดผมเอาประสบการณ์เอาชีวิตเอาลมหายใจเอาการเวลาทั้งหมดเนี่ยมาถ่ายทอดมาช่วยผู้คนถามว่าเพื่ออะไรเพื่อให้หลุดพ้นจากความทรมานในการที่ไม่ได้รับขันครูในที่นี้บางคนบอกขันครูมันขันผีมันขันปีศาจจริงๆมันไม่ใช่มันคือสิ่งที่คุณเคยสัญญาไว้กับองค์เทพแล้วคุณทำไม่ได้ในเมื่อคุณทำไม่ได้พลังงานเหล่านั้นถ่ายเทลงมาในตัวก็ไม่มีใครสามารถที่จะคลายออกได้นอกจากคุณนั้นจะกลับมาแล้วยกมือขึ้นแล้วถือขันยกขึ้นแล้วคุณรับสัญญานั้นว่าเคยสัญญาไว้สิ่งใดขอน้อมรับสัญญาสิ่งนั้นเข้าไปก็คือว่าเหมือนกับว่าวันเหมือนกับท่านน่ะเคยสัญญากับองค์เทพว่าวันหนึ่งเราในตอนที่เราเป็นมนุษย์เราจะกลับมาบูชาพ่อบูชาท่านแม่นะท่านพ่อศิวะท่านแม่อุมาเทวีบูชาองค์ปู่พิฆเนศแต่กลับกลายเป็นว่าลืมนะคิดอัตตาคิดว่าตัวแน่แล้วตัวใช่แล้วนะตัวถูกต้องแล้วอันนี้มีเยอะผมชินกับเรื่องพวกนี้มากเลยนะแล้วผมเจอจนบางทีผมละเหี่ยใจตรงไหนรู้ไหมอัตตาเป็นเหตุให้สองให้คนเหล่านี้ทรมาน
และอ้วกและอาเจียนและเลอะเป็นจริงๆแล้วบางทีปวดหัวบางทีเราอยากจะช่วยแต่ช่วยไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมข้อหนึ่งให้เป็นเรื่องของคนที่มีบุญกับเราใช่มีบุญพาวาสนาส่งคนที่จะบอกว่าแค่ติดต่อมาบุ๊กครั้งแรกแล้วแน่ใจเลยว่าอาจารย์หนูจะขอรับขันกับอาจารย์แล้วก็มาด้วยความปวดหัวกลับบ้านไปหายปวดหัวไปปิดทิ้ง มาง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องไปหวานล้อมอะไรไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปกล่าวไม่ต้องไปสอน มาเองเลยคือจำได้ไหมพญานาครู้ร่างพญานาคก็คือมันเป็นความเชื่อที่ต้องใช้ปัญญาไม่ใช่ฟังคือฟังอ่ะหูอ่ะมันหนักมันฟังได้คุณชายน้อยนะคะสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองค่ะหูอ่ะมันหนักมันฟังได้แต่ใจอ่ะสำคัญที่สุดใจคือประธานใจคือนายความรู้ปัญญาคืออาวุธที่จะพาตัวเองหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ใช่ว่ามีอัตตาแล้วอยู่บนกองทุกข์จริงไหมอันนี้คือจริงๆนะถ้าเกิดเราฟังอย่างไม่มีอัตตาเราฟังอย่างใจเป็นธรรมนะเราจะเข้าใจแล้วเราจะไม่โกรธอาจารย์นะคะว่าอาจารย์ทำไมพูดแทนใจดำแบบนี้นะใช่ผมพูดตรงๆนะที่ผมพูดไม่ใช่อะไรบางคนอาจจะทนฟังไม่ได้บางคนปิดไปเลยบางคนตั้งแต่บอกไอ้นี่แล้วอะจะดูไปทำไมใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดใครดูมาถึงตอนเนี้ยโปรดจงเชื่อไว้เลยได้เลยว่าคุณแบบเป็นคนที่มีปัญญาคนหนึ่งแล้วนะคะมีปัญญายังไม่พอต้องมีหนักมีใจหนักด้วยกำลังใจด้วยคือผมพูดคำหนึ่งผมผ่านร้อนผ่านหนาวอยู่ในวงการนี้มานานแสนนานนะทำพิธีมอบขันไปก็เยอะนะมองเห็นการล่มสลายของตำหนักทรงกระแยะนะเห็นคนทั้งดีและไม่ดีก็มากมายนะแต่การจะช่วยคนได้อย่างสมบูรณ์นะคนนั้นต้องฟังเราก่อนสวัสดีครับอาจารย์ทวอาจารย์โอ้ค่ะสวัสดีค่ะกายนะเพราะบางคนเนี่ยเขาไม่ฟังเราที่ไม่ฟังเราก็เพราะหนึ่งเขามีคิดว่าเขาเนี่ยเป็นประธานแก่ตัวเองผมจะพูดคือบางทีเขาอาจจะติดเรื่องเงินจริงๆก็ได้นะบางคนส่วนใหญ่ไม่ติดแต่คือคุณต้องเข้าใจคำหนึ่งอัตตาคืออะไรรู้ไหมอัตตาหนึ่งคือฟังมามากว่าขันที่รับเป็นขันผีอัตตาที่สองเสียงที่ครอบนั้นเป็นเสียนที่ไม่มีคุณงามความดีนะครอบแล้วจะครอบงำจิตวิญญาณแต่ทั้งๆที่ว่าความจริงแล้วอ่ะจิตใจอ่ะมนุษย์เนี่ยผมพูดตรงๆเลยตอนที่คุณเป็นเด็กคุณก็เอายาแพรกอ่ะใส่แล้วทำพิธีไหว้ครูที่สอนเรียนตามห้องเวลาคุณจะร้องรำทำเพลงคุณก็ไหว้พ่อแก่ไหว้ครูบาอาจารย์แต่ถามว่าเวลาที่องค์เทพพยดาเนี่ยจะลงมาอยู่กับคุณเต็มๆเนี่ยแค่ขันครูรับไม่ได้ถ้ารับไม่ได้เนี่ยแล้วคุณจะนับถือเทพไปเพื่ออะไรผมถามแค่นี้คุณก็ต้องทิ้งไปให้หมดทุกอย่างถามว่าทิ้งเพื่ออะไรเพราะคุณฟังคนอื่นเพราะฉะนั้นน่ะปัญญาจึงต้องนำใจถ้ารักครูจริงต้องฟังครูไม่ใช่แบบถ้าเคารพครูจริงต้องเคารพครูนะคะไม่ใช่ฟังคนอื่นว่าเอ้ยขันเนี่ยครูดีกับเราไหมเรารู้แค่นี้เขาหวังดีกับเราไหมเขาเคยมีครั้งหนึ่งไหมที่เขาจะไม่ดีกับเราคือผมจะพูดครั้งหนึ่งว่าครั้งแรกที่ผมสมัครใจมาทำรายการเนี้ยผมรู้วันหนึ่งผมต้องถูกด่าผมรู้ว่าวันหนึ่งอ่ะผมจะต้องถูกดูถูกแต่ผมก็เจอจนชินถามว่าเราทำมาเพื่ออะไรเพื่อเปิดแนวให้กับคนรุ่นหลังว่าคนรุ่นหลังเนี่ยจงรู้จงเห็นเถอะนะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเราเนี่ยนะที่มาทำรายการอยู่เนี่ยนะได้รู้ได้เห็นเรื่องของพวกท่านทั้งหลายแล้วนะได้เข้าใจแล้วแต่ใครจะเข้าใจพวกท่านนั้นคงเป็นอีกเรื่องนึงนะเราเนี่ยจะช่วยสุดความสามารถเท่าที่ช่วยได้หากผู้มีปัญญานะแต่ถ้าไม่มีปัญญาเราช่วยไม่ได้นะเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็บอกเขาจะพูดคำหนึ่งกันขอเวลากลับไปตัดสินใจผมก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งไปคิดดูก่อนรู้ไหมว่าผมพูดไปเพื่ออะไรผมอยากจะลองใจเขาว่าเขามีอัตตาไหมถ้ามีอัตตาเขาจะหายไปเองเพราะว่าหนึ่งผมอธิษฐานว่าหากใครไม่ใช่สิทธิ์เราก็ขอให้หายไปเองเลยแล้วเราจะไม่ตามไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์กับเรื่องของร่างของร่างนั้นโดยตรงเราเนี่ย
ป็นแค่เพียงรู้ไหมครูเนี่ยเปรียบเหมือนเรือจ้างนะเราเป็นแค่เพียงผู้ช่วยช่วยเขาให้เขาพ้นให้เขาได้พบครูบาอาจารย์ให้ครูบาอาจารย์ได้ส่งเสริมได้ถึงฝั่งเสร็จแล้วพอหมดหน้าที่เราเขาก็ถีบหัวเรือส่งใช่อันนี้คือหลักจริงถามว่าทำไมเราถึงมาพูดตอนนี้เราพูดว่าทำไมถึงบอกว่าปัญญานำเนี่ยความคิดนะปัญญานำความคิดเนี่ยในที่เนี้ยทำไมเราออกมาทำอย่างนี้เพราะว่าเราคิดเนี่ยเสร็จเราต้องใช้ปัญญาบางทีเราฟังเนี่ยฟังเข้ามาเนี่ยฟังแล้วแบบโอ๊ยมีคนกดไลค์เยอะมีคนมาสนับสนุนเห็นด้วยเยอะแยะแต่เรื่องราวเหล่านั้นนะมันอาจจะเป็นแค่เสี้ยวนึงของชีวิตจริงของเรื่องจริงอ่ะแต่ว่าเขาเอามาพูดใส่สีตีไข่ให้มันฟังดูแล้วน่าเชื่อถือโดยที่ว่าเขาเองก็ไม่รู้มันก็ไม่ได้รู้จริงอ่ะบางทีนะข้อเสียเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นจริงหรอไม่จริงอ่ะผมอยู่กับวงการนี้มานานกลัวอะไรมาถึงสำนักแล้วไม่ครอบเสียงเพราะว่ากลัวอะไรเรายังเขากลัวว่าเขาจะครอบงำจิตใจเขาเพราะเขาเป็นคนมีอัตตากันคนมีอัตตาทำอะไรก็ไม่มีเจริญหรอกทำไมไม่เจริญเพราะหนึ่งเข้าไม่ถึงจิตวิญญาณครูแท้จริงสองเข้าไม่ถึงความรักในครูสามเข้าไม่ถึงความศรัทธาอันแท้จริงถึงที่สุดถามว่าสิริมงคลทุกสรรพสิ่งครูให้นะความรักความเมตตาครูถ่ายทอดลงมาในเสียงจนหมดแล้วแต่เพียงว่าลูกศิษย์จะยอมรับไหมถ้าหากไม่ยอมรับนี่คือไม่ใช่ความจริงโอ้นึกถึงลูกศิษย์คู่หนึ่งนะคะที่เคยดูดวงกันบ่อยๆเลยตอนก่อนหน้านี้คู่สามีภรรยาเราเคยบอกเขาว่าเขาจะเป็นครูบาอาจารย์เขาจะเป็นหมอดูคนช่วยคนในอนาคตแต่ว่าเขาอะติดอยู่อย่างนึงคือเขาไม่อยากจะครอบเสียงโดยที่ไม่ใช้เสียงเลยได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้เขาได้ยินอะไรมาแต่ว่าทุกวันนี้นะคะคือด้วยความที่ว่าเขามีปัญหากับเรื่องการครอบเสียงเนี่ยเราก็อธิบายเขาฟังไปแล้วว่าครอบเสียงเนี่ยมันจำเป็นนะสำหรับคนที่เป็นวิชาโหราศาสตร์แล้วเป็นครูบาอาจารย์คนน่ะเอาไม่ต้องอะไรรู้ป่ะทุกวันนี้นะเขาก็ไม่ได้เป็นอาชีพเกี่ยวกับหมอดูเลยแล้วก็อีกคนก็ป่วยกระสอบกระแสนะอีกคนนึงก็หากินลำบากอ่ะมาแบบไลฟ์สดไลฟ์ขายอะไรเงี้ยแล้วดูแล้วก็เอ๊ะทำไมเราก็ผิดสังเกตว่าทำไมป่วยบ่อยมากและป่วยตลอดเลยบ้านนี้เขาเป็นอะไรกันคงต้องปล่อยไปตามยถากรรมนั่นน่ะสิบางทีเนี่ยการที่คิดจะเป็นหมอดูก็ต้องมีครูส่งเสริมครูช่วยครูต้องช่วยในที่นี้ครูเนี่ยที่เรามาวางตรงนี้เพราะเรามีความรักมีความศรัทธามีความรู้สึกว่าใช่มีความรู้สึกว่าครูนั้นเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งถ้าหากว่าไร้ซึ่งครูเหล่านี้วิชาต่างๆที่ร่ำเรียนมาก็ไร้ความหมายผมพูดแค่นี้นะนี่เราเริ่มโอ้นะอาจารย์โอ้เนี่ยเริ่มมาจากการเรียนจบมหาวิทยาลัยเสร็จแล้วก็ไปเรียนวิชาโหราศาสตร์จนมาเป็นหมอดูตอนแรกก็ใช้วิชาหมอดูเนี่ยแหละแล้วก็ไปทำงานทางสายอาชีพของตัวเองด้วยไปทำงานเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยแหละแล้วเสร็จแล้วเขาก็คืออาจารย์ก็ออกจากทุกอย่างแล้วก็มาเป็นหมอดูตัวโดยอาชีพเลยเป็นหมอดูมาจนถึงวันเนี้ยเกือบ20ปีแล้วนะคะอ่ะขันครูมีความหมายครับสิ่งนี้จะรู้ได้ด้วยตัวเองครับมันจะต่างถ้ามีบุญต่อกันตัวก๊อฟเองต้องเปลี่ยนขันเสริมขันทุกปีเพื่อขอขมาครูบาอาจารย์ครูเทพครูมนุษย์ครูผีครูสรรพสิ่งสาธุกับการที่อาจารย์ทั้งสองท่านมาเผยแพร่สิ่งนี้เหล่านี้ครับจริงครับคุณวันใหม่ใจใสๆสวัสดีครับคือวันนี้ที่ผมมาพูดเพราะอะไรรู้ไหมผมรู้สึกอาจารย์โอ้ก็เข้าใจว่าก๊อฟเนี่ยต้องรู้ดีเรื่องของการครอบเสียงครูเป็นอย่างดีนะคะใช่ไหมคือเพราะว่าที่บ้านก๊อฟก็มีเสียงอาจารย์ทับพูดคือหนึ่งมาถึงที่แล้วอ่ะก็ไม่ยอมครอบไม่ยอมครอบนี่คือหนึ่งจิตใจคนน่ะพอพูดถึงสั่นหัวดิกเลยอ่ะเดี๋ยวคือไม่ยอมครอบแล้วสองมีอัตตาในที่นี้ก็คือว่ามีความรู้สึกว่าช่วยผมด้วยครับคือครอบนะครอบในที่นี้ก็คือค
ครอบเสร็จแล้วเนี่ยมันครอบไม่ได้สองพออาการมันหนักเนี่ยแล้วจะให้รับขันก็ไม่รับคือเหมือนกับว่าปฏิเสธการช่วยทุกทางเราจึงบอกได้แค่เพียงเอวังได้ประการราชินีจึงขอลาอันนี้เรื่องจริงนะถามว่าทำไมเราลาเพราะว่าเรารู้สึกคนนั้นไม่มีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเราไม่สามารถช่วยได้บางคนเขาก็โจมตีขันเออใช่โจมตีขันคุณโจมตีได้แต่ถ้าเวลาอาการหนักเนี่ยใครจะมาช่วยพวกคุณเขาไม่มีใครช่วยถ้าไม่มีใครช่วยไม่มีใครเหลียวแลไออาจารย์ที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละถ้าการเงินแย่ผมจะแนะนำคุณไปสวดซะเสิร์ชหาในเน็ตพระคาถาเงินล้านนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปัจจิชามินาสังสิโมพระมาจะมหาเทวาสเพคาปรายันติพระมาจะมหาเทวาภิราภาพวันตุเมมหาปัญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตภาวะเตพุทธมาอาอุณโมพุทธายาวิรทยโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทัสสีวิรทัสสาวิรทิโยพุทธสามานิมามาพุทธสัสวาหุมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือการเงินทุกคนแย่แต่ผมบอกว่าที่ผมอยู่ได้ทุกวันนี้ผมไม่กักไม่เคยปิดไม่เคยบังผมสวดพระคาถาเงินล้านวันละ200จบอย่างน่าเกียดสุดผมสวดวันละ120จบ1ชั่วโมงเต็มที่นะเป็นพยานให้ได้ค่ะจัดท็อปสวดจริงผมสวดทุกวันสวดทุกวันทุกวันและทุกครั้งที่ว่างอ่ะจัดท็อปสวดอ่ะคาถาบทนี้ผมบอกเป็นคือผมไม่ปิดกั๊กไว้เป็นความลับเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อฤาษีลิงดำนำมาเปิดเผยให้คนแต่ท่านบอกว่าในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองทั้งหมดถ้าใช้บทนี้สามารถแก้ทางได้แต่ถ้าไม่ใช้ไม่มีใครช่วยใครได้ผมถึงได้บอกว่าท่านบอกว่าท่านพิมพ์มาเป็นหมื่นแผ่นจะเอาไปนอนทับบนหัวก็ไม่ว่ากันไปหาบทนี้เสิร์ชหาในเน็ตแล้วสวดทุกวันแล้วสวดวันละ120สวดให้ได้ถ้าคุณสวดได้วันละ120คุณจะเริ่มเห็นผลแต่ถ้าคุณอยากรวยเป็นมหาเศรษฐีให้สวดวันละ200จบอันนี้เรื่องจริงนะถ้าเกิดว่าคุณเดือดร้อนจริงคุณต้องทำได้นะคะเพราะมันไม่มีอะไรจะเสียนะอาจารย์ช่วยเต็มที่แล้วสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าแนะนำให้ไปสวดมนต์เนี่ยติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไลน์โอสิริ15แล้วผมครับคือคุณ108จบแล้วคุณสวดทุกวันหรือเปล่ามันต้องต่อเนื่องจริงๆมันไม่ใช่108มันต้อง120ไปถึง200แล้วตอนสวดต้องจริงจังมากแล้วต้องมีประคำนับถึงจะถูกต้องตามหลักจริงผมบอกเลยว่าทุกคนต้องผ่านบทเขาเรียกบททดสอบนะนะอย่าอาจารย์ท็อปเนี่ยถามว่าทำไมว่างแล้วถึงสวดอ้าวทำไมว่างแล้วไม่ไปนอนหลับพักผ่อนเหรออาจารย์โอ้เนี่ยเห็นจับตาก็คือว่าอาจารย์ท็อปนะสวดค่ะสวดทุกเวลาที่ว่างเลยสวดไปแล้วเออไหมสวดแล้วหลับคาประคำอ่ะหลับคาคาถาเงินล้านเลยอ่ะอาจารย์ท็อปอ่ะสวดขนาดนั้นเลยนะคะการเงินไม่เคยขาดถึงมันจะได้ไม่ได้มากแต่มันก็ไม่เคยขาดนะคะไม่เคยมีวันไหนที่ไม่มีข้าวกินเอางี้ดีกว่าเอาละสำหรับรายการในรอบนี้เราก็ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ